กลับมาติดตามกันต่อนะคะนี่เป็นประเด็นที่หลายคนจับตาดูค่ะถึงประชาธิปไตยในเมียนมาต้องบอกว่าเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยของทางด้านของคุณอองซานซูจีชนะเสียงข้างมากเรียกว่าถล่มทลายเลยทีเดียวแต่ใครจะคาดคิดนะคะว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยมีข่าวพาดหัวมานะว่าคณะรัฐประหารได้เข้าควบคุมตัวนะคะทางด้านของคุณอองซานซูจีรวมถึงประธานาธิบดีเรื่องนี้หลายคนตามกันอยู่ค่ะนะสถานีโทรทัศน์เมียวดีสื่อของกองทัพเมียนมาออกอากาศนะคะแถลงการเลยว่ากองทัพเมียนมาได้ควบคุมสถานการณ์ในประเทศแล้วและมอบการบริหารประเทศให้กับพลเอกอาวุโสมินอ่องลายผู้บัญชาการฐานสูงสุดของเมียนมาแล้วก็แต่งตั้งให้รองประธานาธิบดีนะคะมินสวยเป็นประธานาธิบดีชั่วคราวนอกจากนี้ยังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศแล้วมีผลนับจากนี้ไป1ปีค่ะนับตั้งแต่เวลา 8:00 นของวันที่1กุมภาพันธ์2564การประกาศยึดอำนาจมีขึ้นนะฮะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยโฆษกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD เปิดเผยว่าคุณอองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมารวมถึงประธานาธิบดีอูวินมินนะฮะแล้วก็ผู้นำพรรค NLD คนอื่นๆถูกจับกุมตัวเมื่อเช้าที่ผ่านมาครอบครัวของรัฐมนตรีหลายคนที่ดูแลแต่ละภูมิภาคเนี่ยบอกว่ามีทหารมาพาตัวนักการเมืองไปจากบ้านพักรายงานจากสื่อท้องถิ่นระบุค่ะว่าเช้าวันนี้มีทหารออกมาตามถนนและสถานที่สำคัญในกรุงเนปิดองเมืองหลวงและในนครย่างกุ้งขณะที่การสื่อสารด้วยเครือข่ายโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้มันถูกตัดนะด้านสถานีโทรทัศน์ของพม่าหยุดออกอากาศไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะก่อนหน้าการประชุมรัฐสภาเริ่มขึ้นนะคะซึ่งมีกำหนดตามเวลาก็คือวันนี้แหละซึ่งเป็นการประชุมสภานัดแรกหลังการเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วพรรค NLD ของคุณอองซานซูจีได้รับชัยชนะถล่มทลายสัดส่วนคือกว่า 80% ครับอย่างไรก็ตามกองทัพเมียนมาให้เหตุผลค่ะว่ามีการทุจริตในการเลือกตั้งก็ขอให้พรรค NLD และรัฐบาลเมียนมาเลื่อนการประชุมออกไปก่อนนะส่วนจากปฏิกิริยาของนานาชาติค่ะล่าสุดเนี่ยสหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียออกมาต่อต้านความพยายามใดๆในการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งของเมียนมาโดยสหรัฐเรียกร้องให้กองทัพเมียนมาปล่อยตัวสมาชิกรัฐบาลแล้วก็แกนนำฝ่ายพลเรือนพร้อมประกาศอยู่เคียงข้างชาวเมียนมาส่วนองค์การสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ประณามนะคะการก่อเหตุรัฐประหารที่เกิดขึ้นค่ะนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่นะที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ทีนี้บรรยากาศที่ชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันนี้เรามีบรรยากาศมาให้ดูกันด้วยใช่ไหมคะอยู่ที่ตรงติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็กนะคะของฝั่งเมียงมาคือช่วงเช้าๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยคือเขาประกาศมาช่วง8โมงเช้าใช่เช้าก่อนหน้านั้นคนก็จะออกมาทำการค้ากันขายเขาบอกตอนแรกก็ยังปกติดีนะคะสัญจรไปมาได้แต่พอสายนิดหน่อยค่ะสักประมาณ9โมงกว่าตอนเช้าเนี่ย9โมงครึ่งเจ้าหน้าที่ของทางการท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาทำการปิดด่านเลยอย่างที่ผู้ชมเห็นปิดด่านพรมแดนตามคำสั่งของคณะทหารของเมียนมานะคะพูดง่ายๆว่าปิดการสัญจรระหว่างพรมแดนแล้วและล่าสุดแม่ทัพภาคที่3พลโทอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์ได้สั่งตรึงกำลังเข้มเลยค่ะที่ชายแดนไทยเมียนมายืนยันนะคะไม่กังวลว่าจะมีชาวเมียนมาเนี่ยทะลักข้ามเขตชายแดนไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ดูแลตามแนวชายแดนอย่างเพียงพอหากมีชาวเมียนมาเดินทางแบบข้ามมาไม่ถูกต้องก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนักข่าวก็ไปรอเจอนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุเครืองามก็สอบถามถึงสถานการณ์ในเมียนมาท่านก็บอกว่าตอนนี้ทางฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงการต่างประเทศก็ติดตามดูอยู่และเขาจะเป็นรายงานต่อท่านนายกนะคะคือตอนนี้เนี่ยยังต้องรอข้อมูลทั้งอย่างให้คอนเฟิร์มก่อนนะทีนี้ในมุมมองของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะรองนายกรัฐมนตรีท่านว่าอย่างไรบ้างฟังกันหน่อยค่ะความวุ่นวายในพม่าเนี่ยครับจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยหรือเปล่าจะต้องระวังเรื่องชายแดนตึงกำลังพื้นที่อย่างเดียวชายแดนนี้ต้องระวังไหมคะเรื่องโควิดอย่างเดียวท่านบอกว่าระวังแต่โควิดอย่างเดียวเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องของเขานะคะก็เป็นเรื่องภายในของเขาครับหลายคนเห็นเหตุการณ์ที่เมียนมาวันนี้ก็บอกว่าคุ้นๆนะฮะ